6:09 น.ค่ะอยู่กับทันข่าวเช้านะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเราจะเริ่มกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เปรูนะคะเป็นอุบัติเหตุรถบัสโดยสารที่ถลายตกหน้าผาในพื้นที่ทางตอนใต้ของเปรูเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่25คนค่ะตำรวจเปรูออกมาระบุว่าเกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารที่ถลายออกนอกเส้นทางก่อนที่จะตกลงไปในหน้าผาที่มีความสูง200เมตรในแคว้นอาเรกีปาทางตอนใต้ของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RPP บอกว่ามีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประมาณ20คนแต่ยังไม่มีการระบุชัดเจนถึงจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่บนรถคันที่เกิดเหตุและมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ใกล้กับจังหวัดคามาน่าค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายสิบคนจากอุบัติเหตุนะคะที่เกิดจากความสะเพร่าของคนขับรถซึ่งใช้เส้นทางของถนนนะคะบนภูเขาที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ถือเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะสูงถึง52รายทีเดียวค่ะรายงานล่าสุดนะคะอย่างน้อย25รายสำหรับผู้เสียชีวิตครั้งนี้รถบัสโดยสารถลายตกลงไปครับจากเปรูนะครับไปที่ไนจีเรียกันบ้างนะครับเป็นกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมครับไปก่อเหตุโจมตีโรงเรียนหญิงล้วนที่ตั้งอยู่ในรัฐโยเบของไนจีเรียเหตุการณ์นี้ตอนนี้เองมีนักเรียนหญิงที่หายตัวไปไม่น้อยกว่า90คนนะครับผู้ปกครองนักเรียนและก็เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเปิดเผยนะครับว่านักเรียนหญิงของโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์และเทคนิคซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะครับในเมืองดับจีของรัฐโยเบของไนจีเรียกว่า90คนหายตัวไปหลังจากเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมเนี่ยเข้าไปบุกโจมตีโรงเรียนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นนะครับว่ามีร่างไร้วิญญาณของเด็กนักเรียนอย่างน้อย4รายถูกพบอยู่ในพงหญ้าใกล้ๆกับเมืองคูซูซึ่งชาวบ้านท้องถิ่นระบุนะครับว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมเนี่ยเดินทางมาด้วยรถบรรทุกพร้อมกับอาวุธจำนวนมากก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังหอพักที่มีนักเรียนหญิงอยู่ราว740คนนะครับหลังเกิดเหตุโรงเรียนได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเลยนะคะขณะที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตอนนี้เริ่มปฏิบัติการค้นหาเด็กนักเรียนที่สูญหายและหากมีการยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจับตัวไปก็จะกลายเป็นเหตุจับตัวประกันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุในลักษณะคล้ายกันนี้เมื่อราวๆ4ปีก่อนย้อนไปเมื่อเดือนเมษายนปี2557กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมได้ก่อเหตุจับตัวเด็กนักเรียนหญิงกว่า270คนจำกันได้นะคะครั้งนั้นจับไปจากโรงเรียนในเมืองชิบกรัฐโบโนในจำนวนนี้มีราว100คนเท่านั้นที่ได้รับโอกาสให้กลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งภายใต้ข้อตกลงที่รัฐบาลต้องยอมจ่ายเงินค่าไถ่ถึง78ล้านบาทพร้อมทั้งปล่อยตัวแกนนำกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมจำนวน5คนเป็นข้อแรกเปลี่ยนนะครับเป็นข้อแรกเปลี่ยนใช่สำหรับครั้งนั้นนะคะปี57จับนักเรียนหญิงไป270คนแต่ครั้งนี้2561หายตัวไป90คนแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นฝีมือของกลุ่มโบโกฮารัมหรือเปล่านะคะส่วนอีกกว่า100คนยังคงอยู่ในความควบคุมของกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพวกเธอน่าจะถูกใช้เป็นตัวประกันสำหรับเรียกค่าไถ่และใช้ต่อรองในการขอให้ทางการปล่อยตัวสมาชิกระดับสูงของกลุ่มที่ถูกจับตัวไปค่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันต่อนะครับว่าตกลงเนี่ย90กว่าคนที่หายไปเนี่ยจะมีการออกมาเรียกค่าไถ่หรือว่ามีการต่อรองข้อต่อรองใดๆจากกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้หรือไม่นะครับค่ะมาต่อกันนะคะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเรากันบ้างนะคะเกิดเหตุระเบิดค่ะที่บริเวณใกล้กับธนาคารในรัฐฉานของเมียนมานะคะซึ่งครั้งนี้เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วยังได้รับบาดเจ็บอีกกว่า10คนทีเดียวค่ะด้วยเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะคะในเมืองลาเซียวค่ะซึ่งตั้งอยู่ในรัชฉานทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาเมื่อวานนี้โดยมีรายงานนะคะว่าทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายซึ่งทั้งคู่ก็เป็นพนักงานหญิงของธนาคารและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11คนด้วยกันค่ะผู้เห็นเหตุการณ์ระบุนะคะว่าระเบิดนั้นเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 16:30 นเมื่อวานนี้ใกล้กับธนาคารอาญาและโยมารวมถึงอาคารของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ส่งผลให้หน้าต่างของสถานที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายด้วยขณะที่ตำรวจยังคงอยู่ในระหว่างของการสืบสวนแล้วก็ยังไม่สามารถระบุตัวของคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ได้นะคะหลังเกิดเหตุได้มีการโพสต์ภาพนะคะเป็นคลิปวิดีโอถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธนาคารก็มีการแชร์กันบนสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆอย่างแพร่หลายทีเดียวค่ะ
จริงๆถ้าเกิดใครตามข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงหรือว่าเหตุระเบิดในรัชฉานเนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์ระเบิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในรัชฉานนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่เกิดเนี่ยจะไม่รุนแรงขนาดนี้ความรุนแรงจะน้อยกว่าโดยไม่ค่อยมีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บซึ่งผิดกับครั้งนี้นะครับสำหรับในส่วนของเมืองล่าเซี่ยวนะครับซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 170,000 คนและก็เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดทางตอนออกเฉียงเหนือของเมียนมาซึ่งก็มีถนนหลักเนี่ยเชื่อมต่อไปยังเมืองบันดาเลได้นะครับค่ะนะคะก็เดี๋ยวณเวลานี้ก็ต้องให้เวลากับทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการติดตามตัวคนร้ายคนที่ก่อเหตุเนี่ยแล้วก็จะได้มาสืบทราบถึงมูลเหตุปัจจัยในการก่อเหตุต่างๆด้วยครับค่ะส่วนพายุไซโคลนกีตาถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหางๆก็คืออ่อนกำลังลงแล้วที่พัดเข้านิวซีแลนด์นะคะแต่ว่าประชาชนของนิวซีแลนด์เนี่ยยังคงเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองไครสต์เชิร์ชนะคะต้องมีการประกาศขอร้องให้ประชาชนตอนนี้ต้องลดการใช้น้ำลงแล้วล่ะค่ะครับเกิดเหตุดินถล่มซึ่งมาจากอิทธิพลของพายุไซโคลนกีตาที่เคลื่อนผ่านนิวซีแลนด์ทำให้ถนนเพียงเส้นเดียวที่สามารถเดินทางเข้าออกเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งถูกปิดกั้นเมื่อวานนี้ขณะที่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนชาวนิวซีแลนด์อีก 5,000 คนต้องอาศัยเรือเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขนาดเล็กเพื่อที่จะเดินทางออกจากเมืองทาคาคาหรือไม่ก็ต้องรอนานกว่า1สัปดาห์หรือมากกว่านั้นจนกว่าเจ้าหน้าที่จะซ่อมถนนเส้นนี้เสร็จพายุที่พัดถล่มนิวซีแลนด์เมื่อช่วงค่ำวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเป็นแค่หางๆของพายุไซโคลนกีตาเท่านั้นนะคะตอนนี้อ่อนกำลังลงจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่พัดถล่มสร้างความเสียหายมาแล้วให้กับบ้านเรือนโบสถ์แล้วก็อาคารรัฐสภาของตองการวมถึงหลายประเทศในแถบสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิกรวมไปถึงฟิจิด้วยฟิจินี่ก็โดนหนักเหมือนกันนะคะซึ่งแม้ว่าทางนิวซีแลนด์เองนะคะจะรอดพ้นจากความเสียหายรุนแรงแต่ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงการที่สายการบินแอร์นิวซีแลนด์นะคะต้องยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่เดินทางจากกรุงเวลลิงตันตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอังคารแล้วก็พยายามจะกลับมาให้บริการอีกครั้งนึงเมื่อวานนี้ขณะที่ทางการของเมืองไครสต์เชิร์ชนะคะก็ได้มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนนั้นตอนนี้ลดการใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นทั้งการอาบหรือก็เอาไปซักผ้าส่วนโรงเรียนหลายสิบแห่งตอนนี้ปิดการเรียนการสอนแล้วก็ปัญหาไฟฟ้าดับก็ยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนหลายพันหลังทีเดียวค่ะแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์นะคะตอนนี้เริ่มมีแดดออกแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่ทางพายุเนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนตัวออกไปนั่นเองนะคะครับค่ะก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นเองนะคะครับเอาละฮะไปที่ญี่ปุ่นกันซะหน่อยครับญี่ปุ่นกำลังจะมีการประกาศแผนที่จะสร้างตึก70ชั้นแต่ว่าไม่ใช่ตึกธรรมดา70ชั้นแน่นอนเพราะว่าแค่ตึก70ชั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับญี่ปุ่นแต่ว่าครั้งนี้เป็นตึกไม้ตึกไม้ที่สูงขนาด70ชั้นเขาบอกว่าจะสูงที่สุดในโลกนะครับที่เป็นตึกไม้บริษัทของบริษัทซูมิโตโมะนะครับ Forestry นะครับในญี่ปุ่นเผยโครงการสร้างตึกระฟ้าทำจากไม้สูงที่สุดในโลกเพื่อที่จะฉลองครบรอบ350ปีของบริษัทในปี2584โดยเจ้าอาคารที่ชื่อว่า W350 เนี่ยนะครับจะมีความสูงอยู่ที่70ชั้นก่อสร้างโดยใช้เหล็กกล้านี่ครับเพียงแค่ร้อยละ10เท่านั้นประกอบกับโครงสร้างจากไม้ในประเทศราว 185,000 ลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รวม 455,000 ตารางเมตรซึ่งภายในนะครับจะประกอบไปด้วยที่พักอาศัยราว 8,000 ห้องระเบียงทุกห้องเนี่ยจะแซมไปด้วยต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์สีเขียวนะครับโดยตัวตึกครับจะมีการเสริมโครงสร้างเหล็กที่ป้องกันการสั่นสะเทือนบริเวณศูนย์กลางของเสาไม้แล้วก็เหล็กกล้าความสูง350เมตรซึ่งตรงนี้เองจะสามารถช่วยป้องกันเหตุแผ่นดินไหวที่มักเกิดขึ้นในกรุงโตเกียวได้โครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าราว 600,000 ล้านเยนหรือว่าราว 176,000 ล้านบาทนะครับแพงกว่าการสร้างตึกระฟ้าคอนกรีตในขนาดเท่ากันถึง2เท่าแต่บริษัทก็ยืนบริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายที่คาดการเอาไว้เนี่ยอาจจะลดลงก่อนกำหนดสร้างในปี2584ที่บอกว่าตึกเนี่ยจะสร้างเสร็จเนื่องจากว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถ้าเกิดเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากกว่านี้ค่าใช้จ่ายในการสร้างตึกนี้ก็น่าจะลดลงไปด้วยนะครับแนวความคิดในการสร้างอาคารที่ทำจากไม้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากปี2553ญี่ปุ่นมีการผ่านกฎหมายการสร้างอาคารสาธารณะที่ทำจากไม้
แต่ว่ามีความสูงไม่เกิน3ชั้นปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันอาคารไม้ที่สูงที่สุดในโลกคืออาคาร Brock Common Tallwood House ซึ่งใช้เป็นหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย British Columbia ในเมืองแวนคูเวอร์ของแคนาดามีความสูงอยู่ที่53เมตรและเพิ่งจะก่อสร้างเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าบริษัทนี้ถ้าสร้างเสร็จอย่างที่คุณแจ็คว่าปี2584จะมีความสูงถึง70ชั้น70ชั้นเยอะมากความสูงประมาณ350เมตรจากตอนนี้ที่สูงที่สุดอยู่ที่53เมตรต่างกันเยอะ6เท่า7เท่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเชื่อใจในเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วสร้างอาคารไม้แล้วอยู่ในพื้นที่ที่แผ่นดินไหวตลอดเวลาใช่โอ้โหมันน่ากลัวมากเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวหน่อยอีก20กว่าปีอีก20กว่าปีกำหนดการจะสร้างเสร็จจองตั๋วรอไม่ได้ไหมจะได้ตั๋วถูกอีก20กว่าปีแล้วยังมีเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกต้องใช้ไม้ที่แข็งแรงมากๆขนาดไหนถึงสามารถสร้างตึกได้ขนาดนี้ใช่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวคุยครบกับพบเอกจะมาพูดคุยปัญหาที่คนกรุงปัญหาที่คนเมืองและปัญหาที่หลายคนกำลังเจอเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นกฎหมายของการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยอะไรจะเข้าไปจัดการในบ้านเดี๋ยวต้องติดตามใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งส่วนตอนนี้นะคะต้องขอบคุณล่ามภาษามือของเราด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณอาจารย์อุบลชินบุตรค่ะครับค่ะและเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับคุณแม่พบเอกค่ะ